ข้างหน้าของผมตรงนี้นะครับก็เป็นเราเตอร์จากทาง TP-Link นะครับตัวนี้ก็ชื่อรุ่นของเขาจริงๆจะเป็น Archer AX 55นะครับแบนด์วิดต์ของเขาก็ตามหน้ากล่องอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือ AX 3000นั่นเองนะครับก็เป็นไวเลสแบบ Dual Band นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับบ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็คนใช้งานไม่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าแบนด์วิดต์มีอยู่แค่ 3,000 นะครับก็ถ้าใครมองที่แรงกว่านี้นะครับหรือว่าต้องการแบนด์วิดต์มากกว่านี้คุณอาจจะต้องไปมองตัว 5,000 อะไรอย่างนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มี 3,000 ก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีดำอย่างที่เห็นเลยถ้ามองผ่านๆเนี่ยอาจจะหน้าตาเหมือนเจ้าตัว AX 72อะไรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจตรงรุ่นนั้นนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายกับแพ็คกับแกะเลยนะครับก็กัดลายด้านบนนะครับก็จะเป็นรูระบายอากาศทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ตรงนี้นะครับวัสดุตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโนแบ็กนะครับก็จับปั๊บเนี่ยมีรอยขึ้นมาทันทีโลโก้จากทาง TP-Link ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงกลางเลยมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ก็จะเห็นเสาอากาศทั้งหมด4เสานะครับเสาอากาศตัวนี้ไม่สามารถถอดได้นะครับแต่สามารถปรับได้ตามที่คุณต้องการถัดไปข้างๆนะครับก็จะมีปุ่ม WPS แล้วก็เปิดปิด Wi-Fi Reset Switch ถัดมาข้างๆนะครับก็จะเป็นช่องต่อ USB 3.0 นะครับตัวนี้คุณจะไปทำ Samba Server นะครับหรือว่าจะเป็น NFS อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณจะไปแชร์ไฟล์หรือทำ Pin Server ก็ได้นะครับข้างๆก็จะมีพอร์ตแวนแล้วก็พอร์ตแลนอีกทั้งหมด4ช่องนะครับทั้งหมดนี้เป็นกิกะบิตทั้งหมดครับถัดไปนะครับก็จะเป็นปุ่ม Power On Offแล้วก็ DC in ครับด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็มียางรองกันลื่นทั้งหมด2จุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นปุ่มยื่นออกมานะครับสำหรับรองบนพื้นรูยึดกำแพงนะครับจะมีทั้งหมด2รูด้วยกันพื้นด้านหลังนะครับตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเจาะรูระบายอากาศไว้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็หายกังวลเรื่องความร้อนอย่างแน่นอนนะครับลาเบลก็จะอยู่ทางด้านตรงกลางตรงนี้อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีแค่อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับแล้วก็สายแลนให้มา1เส้นครับในหน้าของเว็บอินเทอร์เฟซนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่อ User Interface ที่แบบเป็นแนวของ TP-Link อยู่แล้วนะครับก็คือสีฟ้ากับขาวตรงนี้เข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเห็นสถานะของอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้เราไม่ได้เชื่อมต่ออยู่เขาจะขึ้นกากบาทขึ้นมาทันทีหัวข้อถัดไปนะครับในหัวข้อของ Router Information พวกนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดไวเลสได้จากตรงนี้แล้วก็แก้ไขไวเลสได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเปิดเกตเน็ตเวิร์กก็เปิดได้จากตรงนี้ครับ RAM เจ้าตัวนี้ที่ให้มานะครับก็มีขนาด512 MB CPU โหลดนะครับแล้วก็ Memory Usage ก็อยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยข้างๆนะครับก็จะมีในหัวข้อของ Mesh Device นะครับตัวนี้เราไม่ได้ต่อ Mesh ไว้นะครับก็ยังไม่มีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปต่อแล้วมันก็จะขึ้นมาทันทีนะครับว่ามี Device อะไรต่อ Mesh อยู่บ้างในหัวข้อของ Client นะครับก็ดู Client ที่ Connect เข้ามานะครับในกรณีที่เราจะบล็อกก็สามารถกดปุ่มบล็อกตรงนี้ได้เลยในหัวข้อของอินเทอร์เน็ตนะครับการเชื่อมต่อตรงนี้มี Static IP Dynamic นะครับก็ PPoE ตามพื้นฐานอยู่แล้วหัวข้อของไวเลสนะครับก็ในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมก็จะเปิด OF DMA ด้วยนะครับตรงนี้ผมจะแยกไว้นะครับก็คือทั้ง 2.4 แล้วก็5กิกการทดสอบผมจะทดสอบเฉพาะ 5G เท่านั้นนะครับแบนด์วิดต์สัญญาณของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่160เมกะเฮิรตซ์เกตเน็ตเวิร์กนะครับก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้ในหัวข้อของ Home Shield นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามานะครับตามนี้กดสแกน QR Codeในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับว่าเราต้องการใช้แพ็กเกจอะไรนะครับแล้วเราก็ดูได้นะครับว่าถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะป้องกันอะไรได้บ้างตามนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการจำเป็นต้องใช้ก็ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็จะเป็นแบบไรเซนแบบปกติมีมาให้ใช้งานอยู่แล้วในหัวข้อของ Advanced นะครับตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการทำVLAN ได้นะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ Dynamic DNS ที่มีมาให้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ TP-Link No IP แล้วก็ DYN DNS TP-Link ID นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ต่อไว้เพราะยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะหัวข้อไวเลสก็ตามพื้นฐานนะครับปกติตัวนี้เราสามารถตั้งไวเลสสเก็ตดวนได้นะครับเปิดปิดตามเวลาในหัวข้อของ USB นะครับก็จะมีการแชร์ไฟล์นะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมีการใช้งาน Samba FTP นะครับตามนี้นะครับหรือว่า Media Sharing ในกรณีที่คุณใช้ Mac OS นะครับคุณสามารถเปิด Time Machine ได้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแบ็กอัพไว้ที่ตรงไหนนะครับสโตรจเราจะลิมิตไว้ที่เท่าไหร่ NAT forward นะครับตัวนี้ก็สามารถทำ forward port ได้ตามปกตินะครับก็ดูแล้วก็ใช้งานง่ายอยู่ DMZ zone มีมาให้ใช้งานครับในหัวข้อของ VPN server นะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือ Open VPN แล้วก็ PPTP Once made นะครับตัวนี้ผมเปิดไว้แต่ว่ายังไม่มีเมดตัวไหนมาเชื่อมต่อนะครับก็ยังไม่มีอะไรขึ้นเฟิร์มแวร์ที่ผมทดสอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันตามนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นหัวข้อถัดไปนะครับก็เป็น operation mode นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น router หรือว่าเป็น access point นะครับก็ตามนี้เลยผลทดสอบที่ระยะ5เมตรนะครับตัวนี้ก็จะ connect ที่ speed ประมาณ817นะครับแล้วก็แกว่งไป 1.2 บ้างนะครับแกว่งไปแกว่งมาแต่ว่าผมเอาค่าที่817ละกันผลทดสอบนะครับขาดาวน์โหลดจะได้ที่789ระยะถัดไปนะครับที่15เมตรนะครับ connect ที่ speed 288 megabit นะครับขาดาวน์โหลดจะอยู่ที่247นะครับอัปโหลดจะอยู่ที่159ถัดไปที่30เมตรนะครับคอนเนคที่สปีด34เมกะบิตเพอร์เซกนะครับดาวน์โหลดได้ที่28อัปโหลดได้ที่14ครับ
ประสิทธิภาพนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีการใช้งานในบ้านไม่เยอะมากนะครับอาจจะมองว่าถ้าคุณเล่นเกมสักสองเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการสตรีมมิ่งทีวีสักเครื่องนึงอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการแบนด์วิดท์ที่มากกว่านี้นะครับคุณอาจจะต้องขยับไปนะครับก็หลักๆเลยวิธีดูนะครับก็ดูหน้ากล่องนั่นเองนะครับก็คือ AX 3000ถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเป็น AX 3500 4000 5000ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ดูตามแบนด์วิดท์ที่คุณต้องการจะใช้จริงๆนะครับแล้วก็เลือกเราเตอร์ให้ถูกกับตัวคุณนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็สามารถทำได้ตามมาตรฐานของ GP-Link อยู่แล้วนะครับตัว Parental Control หรือว่า Home Shield ตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้ในกรณีที่คุณต้องการจะใช้นะครับก็ไปดูแพ็กเกจเอานะครับว่ามีอะไรบ้างและตอบโจทย์คุณหรือเปล่าสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 2,690 นะครับก็คุณอาจจะไปซื้อตามเว็บช้อปปิ้งต่างๆอาจจะได้ถูกกว่านี้ก็แล้วแต่คุณนะครับยังไงก็ต้องลองหากันดู